นับว่าเป็นเรื่องราวดีๆของคนไทยนะคะที่จะได้ชมหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรนะคะนับเป็นการเปิดตัวหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริงของ King Charles ครั้งแรกในประเทศไทยว่าแต่จะอยู่พิกัดไหนตามไปเลยค่ะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะเปิดตัวให้ชมกันแล้วนะคะสำหรับหุ่นขี้ผึ้งนี่เลยแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นผลงานล่าสุดของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลุยส์ทูโซแวกเวิร์ส Ripley's Believe It or Not พัทยานะคะจะแสดงอยู่ภายในศูนย์การค้า Royal Garden Plaza พัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะการเปิดตัวหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริง King Charles นะคะถือเป็นการเปิดตัวหุ่นขี้ผึ้งผลงานล่าสุดต่อจากหุ่นโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 46 ที่เปิดตัวไปเมื่อช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมาค่ะโดยหุ่นเสมือนจริง King Charles จะโชว์อยู่ภายในห้องราชวงศ์ร่วมกับหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 เจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแห่งเวลส์และแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลส์ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลุยส์ทูโซแวกเบิร์กเตรียมที่จะเปิดตัวหุ่นขี้ผึ้ง King Charles อย่างเป็นทางการในปีนี้นั่นเองนะคะปี 2567 โดยนักท่องเที่ยวสามารถไปชมหุ่นขี้ผึ้ง King Charles ได้ที่ Ripley's Believe It or Not พัทยานะคะตั้งโชว์อยู่ที่ชั้น 2พิกัดศูนย์การค้า Royal Garden Plaza ค่ะคุณผู้ชมขาเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่ 11 โมงนะคะยาวไปจนถึง 4 ทุ่มครึ่งนะก็นับว่าเป็นการเปิดตัวหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริงของ King Charles ครั้งแรกในประเทศไทยก็ไปกันได้ค่ะศูนย์การค้า Royal Garden Plaza เปิดทุกวันเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ